กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนกับแชมป์36สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยต้องมาเจอกับคุณยายผู้ขอใช้เสียงเพลงคว้าทุนเพื่อหลานๆที่รักผลจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์36สมัยแล้วฮะสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 850,000 บาทขิมจากโคราชครับคุณครูแต่งกายเหมือนคุณครูหน้าหนาวเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้36สมัยแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะว่ามันเกินคาดเกินความคาดหมายของหนูมากๆไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมาไกลได้ขนาดนี้ค่ะและหนทางยังอีกไกลครับผมด้านต่อไปคุณจะต้องพบกับแม่ค้าขายของชำที่มาหาเงินจ่ายค่าเทอมที่ค้างไว้ให้กับคุณหลานครับผมอัมพายจากกรุงเทพโอ้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะดิฉันเองชื่ออัมพายสาวันดีนะคะตอนนี้อายุ58ปีค่ะมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของชำค่ะอ๋อขายอยู่แถวไหนคะขายอยู่ที่แถวบางซื่อค่ะแถวบางซื่อใช่ไหมฮะอ๋อจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้หลานหลานนี่หลานป้าหรือไงคุณยายค่ะหลานยายเหรอมีหลานกี่คนคะมี3หน่อแล้วค่ะมี3หน่ออายุเท่าไหร่กันบ้างมีม .3 1แล้วค่ะแล้วก็ป .2 1คนป .2 1คนยังแงๆอยู่7เดือนนะคะ1คน1คนโอ้ติดหลานมั้ยติดค่ะติดมากใช่มั้ยติดค่ะค้างค่าเทอมเขาไว้เท่าไหร่คะก็เห็นลูกสาวเปยๆว่ายังอยู่3เทอมอะค่ะ3เทอมค่ะลูกหลานชายจะจบม.3ปีนี้ก็ต้องหาไปจ่ายก่อนเนาะ3เทอมนี่กี่บาทแล้วเนี่ยยังไม่แน่ใจอะค่ะอ๋อรู้เป็นเทอมก่อนอาจจะมีอีลุงตุงนอยมั่งอะไรประมาณนี้ค่าใช้จ่ายยิบย่อยอีลุงตุงนอยแปลว่าค่าใช้จ่ายยิบย่อยเอาล่ะไปดูเรื่องราวของพี่อัมพายกันครับที่จะอีลุงตุงนอยปัจจุบันก็ขายของชำทุกอย่างก็มีพวกเครื่องดื่มขนมเครื่องครัวพวกอะไรอะค่ะเปิดร้านมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเปิดร้านตั้งแต่7โมงปิดบางทีก็3ทุ่มค่ะรายได้ต่อวันมันเฉลี่ยไม่ได้ค่ะก็คือรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นรายได้มันลดลงค่ะรายได้ส่วนนี้ก็คือแบ่งร้านไปโรงเรียนซื้ออาหารทำกับข้าวที่บ้านบ้างค่ะใช้จ่ายแล้วก็หยอดค่าน้ำค่าไฟค่ะค่ะวันไหนที่ขายไม่ได้ก็คือเงินที่หยอดเอาไว้ก็คือต้องเอาออกมาใช้ก่อนนะคะถูไปให้มันได้ชนเดือนสมัยก่อนอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูตอนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มามีลูกที่นี่ก็มาตั้งตัวที่นี่ค่ะทั้งครอบครัวมีกัน6ชีวิตคือมีลูกเขยลูกสาวแล้วก็หลาน3คนคนโตอยู่ม.3คนที่2อยู่ป.2แล้วก็คนเล็กเพิ่งจะแรกเกิดได้7เดือนค่ะชีวิตก็มีวิกฤตก็คือครั้งแรกก็คือสามีป่วยเขาเป็นมะเร็งปอดก็รักษากันมาอยู่เกือบ2ปีค่ะก็คือพอสามีเสียตอนนั้นก็เคว้งคว้างค่ะตัวเองก็พอมีทุนที่สามีทิ้งไว้ให้ก็เลยไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดนนท์ให้ลูกสาวมาขายแทนพอลูกสาวมาขายแทนเขาก็มีลูกคนที่2และทีนี้มาเปิดร้านอาหารมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งนึงคือครั้งที่2เนาะเปิดได้เดือนเดียวก็เจอโควิดหนักคือร้านอาหารเขาห้ามเปิดแล้วห้ามนั่งโต๊ะเราก็ขายไม่ได้คือค่าเช่าบ้านเช่าอะไรมันแพงมากก็เลยต้องกลับมาอีกครั้งมาเปิดข้างบ้านเนี่ยค่ะข้างร้านไปมาๆก็ได้แต่ค่าแก๊สได้แต่ค่าของอะไรเงี้ยมันไม่มีกำไรก็เลยหยุดไปลูกสาวก็มีลูกหลงขึ้นมาคนนึงเขาท้องขึ้นมาไม่ได้ทำงานตอนนี้ก็คือเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เขาก็ไปกู้เงินมาผ่อนจ่ายบางเดือนก็ไม่พอจ่ายเขาก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยพอเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาค่าเทอมหลานก็ต้องเพิ่มขึ้นมาต้องจ่ายรายได้อยู่ทางเดียวตอนนี้ก็เลี้ยงกัน6ชีวิตไม่พอมันไม่พอค่ะเจอวิกฤตหนักขนาดนี้กำลังใจมันก็หมดค่ะแต่พอเห็นหลานเห็นลูกกำลังนั่งคุยกันเคียงข้างกันลูกก็เลยคุยแม่หนูดูรายการเนี้ยอายุเขาไม่เกี่ยงนะแม่ลองร้องที่แม่เคยร้องเพลงมาก่อนแม่ลองร้องอัดแผ่นให้หนูแล้วหนูจะส่งให้บอกโอ๊ยแม่ไม่กล้าตอนแรกก็บอกแม่ไม่กล้าแม่แก่แล้วเขาไม่เอาหรอกลูกเขาบอกถ้าผ่านก็คือผ่านเผื่อมันจะดีขึ้นให้กำลังใจกันนะคะคือมีกำลังใจขึ้นค่ะตอนแรกก็คือไม่เอาอะไรละพอเห็นหลานตัวเล็กๆก็คือมันฮึดสู้ขึ้นมาค่ะ
มองไปก็มีความหวังกับลูกกับหลานอยู่ปรึกษาหารือกันอยู่ก็แบบมีความสุขอะค่ะมีกำลังใจสู้ก็บอกลูกว่าต้องสู้ต่อคือเป้าหมายที่อยากจะได้ทุนวันนี้ค่ะอยากจะไปช่วยซัพพอร์ตค่าเทอมหลานค่ะตอนนี้หลานก็อยู่ม.3จะขึ้นม.4ต้องใช้จ่ายเยอะตอนนี้ลูกสาวยังค้างค่าเทอมหลานอยู่3เทอมค่ะก็ประมาณ10,000 กว่าบาทตอนนี้ก็คือมีหลานเป็นกำลังใจอยากช่วยเขาค่ะความรักของครอบครัวคือล้วนขอกำลังใจทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แม่อำไพคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนมทุ่งประจอมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉันโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องที่ร้องแล้วเรียกแขกตั้งแต่ประโยคแรกหนักหนาเลยสำหรับน้องคิมเพราะที่ร้องมาเนี่ยผมชอบมากๆ